โฆษณานี้นะคะก็พันเซนเดอร์นั้นหุ่นเต้าหลุยน้ำแค่ 3-4 ครั้งในชีวิตสวัสดีค่ะมาพบกับช่องของชนีชีสนะคะวันนี้มาเปิดตัวกับการทำวาเฟิลซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวิดีโอเลยเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะมานินทาทีวีฝรั่งเศสให้ฟังค่ะอันแรกเลยนะคะคือโฆษณาทีวีของฝรั่งเศสค่ะฮัลโหลนางอยากเข้ากล้องด้วยค่ะนางส่งเสียงแบบว่าแม่แม่แม่เปล่านางยังพูดไม่ได้กันนางแค่แบบนางอยากโชว์ฟันนางค่ะนางเพิ่งขึ้นโอเคค่ะมาเรื่องนินทาหมอมอยทีวีฝรั่งเศสต่อค่ะเรื่องแรกนะคะก็คือโฆษณาผ้าอนามัยของฝรั่งเศสค่ะมาต่อค่ะคือว่าวิดีโอนี้นะคะอาจจะมีชุดแดงชุดเหลืองนะเพราะว่าอันนะมีคุณลูกค่ะตอนนี้พาคุณลูกไปนอนแล้วค่ะคุณแม่เลยมีเวลามาทำวิดีโอต่อนะคะโอเคค่ะโฆษณาอันแรกเลยนะคะที่อยากจะพูดถึงมากตอนที่มาอยู่ฝรั่งเศสใหม่ๆแล้วแบบพอเห็นโฆษณานี้มีความตกใจอย่างรุนแรงนั่นก็คือโฆษณาผ้าอนามัยค่ะเป็นผ้าอนามัยอันนี้เลยค่ะไปดูโฆษณากันค่ะแล้วมาเมาท์มอยไหมคะว่าโฆษณานี้นะคะก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็สื่อรูปร่างของจุงจิ๋มน้อยของคุณผู้หญิงนะคะส่วนตัวแล้วนะคะตอนแรกใช่ค่ะตกใจแต่พอดูโฆษณานี้ไปเรื่อยๆนะคะมีความแบบเฮ้ยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคือแบบอ่ะก็ธรรมชาติไปอย่างนี้จะต้องไปอ้อมไปขออะไรทำไมเรื่องเมนเรื่องประจำเดือนเป็นเรื่องธรรมชาติมันดีอ่ะมันสร้างสรรค์แล้วแบบสิ่งที่นำเสนอสิ่งที่สื่ออะไรขึ้นมาอย่างเช่นน้องหอยนางรมน้องหอยอะไรต่างๆหรือเสื้อผ้าที่พับเป็นกลีบแล้วแบบมีสีอะไรแตกต่างกันไล่สีจากสีเข้มไปสีอ่อนมันสื่อความหมายถึงว่าเออผู้หญิงในโลกนี้นะคะเรามีสีสันที่แตกต่างกันโอเคอ่ะมันดีมากมันไม่ได้ดูเป็นไปในแนวที่แบบคิดเป็นแบบลามกจกกับเปรตแนว18บวกบวกบวกอะไรอย่างเงี้ยคะผู้หญิงกับประจำเดือนเป็นของคู่กันโฆษณาที่2ค่ะที่แบบเห็นแล้วแบบเฮ้ยตกใจมากผู้พันเซนเดอร์ของเราทำไมหุ่นนี้อย่างงี้นั่นก็คือโฆษณา KFC ของฝรั่งเศสค่ะ Je suis le colonel Sanders de KFC et ça c'est mon poulet pour ça Plus vite les crocodilesDepuis toujours, je partage ma passion de poulet à travers le monde. Pas jamais, je réponds. C'est ce qu'on va voir. Voilà pourquoi ce que tu t'es prête à déguster.สำหรับประเทศอื่นๆนะคะอีแม่ไม่รู้ค่ะแต่สำหรับโฆษณา KFC เมืองไทยกับโฆษณา KFC ฝรั่งเศสนั้นผู้พันเซนเดอร์นั้นหุ่นต่างกันเลยค่ะผู้พันเซนเดอร์ของพี่ไทยเราคือแบบผู้พันเซนเดอร์อะค่ะเป็นชายหนุ่มผู้มากประสบการณ์คืออายุเยอะนั่นแหละพูดตรงๆสำหรับของทางฝรั่งเศสแล้วผู้พันยังดูแบบนะหนุ่มวัยละอ่อนและที่สำคัญคือแบบนี้คืออวบๆฝั่งนี้ก็จะผอมหุ่นดีคือเป็นอะไรที่แบบต่างมากเห็นแล้วตกใจเฮ้ยผู้พันเซนเดอร์มันต่างจากที่เราเคยเห็นแล้วก็ต่างจากสัญลักษณ์บน KFC จริงๆค่ะผู้พันเซนเดอร์ของฝรั่งเศสนี่แบบเฮ้ยหน้าทวินหามากเพราะหนุ่มสูตรขาวหุ่นดีโฆษณาที่3ค่ะที่แบบเฮ้ยมาถึงฝรั่งเศสแล้วแบบเฮ้ยมันเยอะอย่างนี้จริงๆหรอสมกับที่เป็นเมืองน้ำหอมค่ะนั่นก็คือที่ฝรั่งเศสโฆษณาน้ำหอมเยอะมากเยอะจริงๆค่ะน้ำหอมทุกยี่ห้อแล้วโฆษณาทั้งวันทั้งคืนทุกช่องคือเป็นอะไรที่แบบเยอะมากค่ะอยู่เมืองไทยเราจะไม่มีโฆษณาน้ำหอมแบบไฮเอนด์ขนาดนี้นะคะ Versace Home Dior Chanel อะไรต่างๆนะคะเราไม่เคยเห็นโฆษณาแบบนี้ที่เมืองไทยทางทีวีนะคะ
แต่ที่ฝรั่งเศสนั้นโฆษณาน้ำหอมทางทีวีนี่แบบเฮ้ยเยอะจริงๆค่ะเยอะมากอย่างนี้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 เยอะเยอะเยอะมากคือสมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองน้ำหอมจริงอันนะก็มันมาตั้งแต่พระเจ้าหลุยส์อะไรต่างๆที่อาบน้ำแค่ 3-4 ครั้งในชีวิตคนฝรั่งเศสนะคะที่นี่เนี่ยเอาจริงๆคนฝรั่งเศสไม่ได้ใช้น้ำหอมแบบว่าปรามกันทุกคนคือถ้าแบบทั่วๆไปไปตลาดหรือว่าไปซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ว่าทุกคนใช้น้ำหอมนะคะมีความรู้สึกว่าเวลาอยู่กรุงเทพแล้วไปข้างนอกตามห้างอะไรต่างๆเนี่ยได้กลิ่นน้ำหอมของสาวๆไทยของหนุ่มไทยมากกว่าตอนที่อยู่ฝรั่งเศสอีกแต่นะที่ฝรั่งเศสเนี่ยบางคนก็กลบกลิ่นไงจะนั่งหอมกลบกลิ่นไงเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ได้อาบน้ำทุกวันอาจจะอาบแค่อาทิตย์ละ2วัน3วันยิ่งถ้าเป็นหน้าหนาวนะคะบางคนนี่แบบแค่วันเว้นวันอะไรอย่างนี้ที่4ค่ะที่แบบแปลกตาแม่มากนั่นก็คือที่ฝรั่งเศสเนี่ยโฆษณาเขาจะแบ่งเป็นฤดูค่ะโดยเฉพาะหน้าร้อนกับหน้าหนาวเนี่ยพอหน้าร้อนเนี่ยโฆษณามันก็จะแบบนี้นะมีกิจกรรมสวนน้ำไพ่ปาร์คหรือว่าเป็นแบบแคมปิ้งนะคะคือเขาจัดเป็นบริเวณใหญ่เลยนะคะเป็นแคมปิ้งแล้วก็ทำเป็นบ้านหลังเล็กๆให้เช่าหรือว่าเป็นพื้นที่สำหรับเช่าเต็นท์อะไรเงี้ยส่วนหน้าหนาวนะคะแน่นอนค่ะโฆษณาสกีรีสอร์ทโฆษณาการไปเล่นสกีอะไรนั่นนี่ต่างๆนะคะคือมันก็เป็นอะไรที่แปลกตาสำหรับคนไทยนะคะที่แบบดูทีวีไทยมาตลอดชีวิตที่อันนะเราก็มีโฆษณาเหมือนเดิมทั้งปีคือทั้งปีของเราจะไม่มีความแตกต่างเพราะว่าเมืองไทยก็จะมีแค่2ฤดูฝนตกกับฤดูฝนไม่ตกเอ๊ะหรือว่าฤดูร้อนมากกับร้อนน้อยแค่นั้นแล้วก็ที่ฝรั่งเศสนะคะพอหน้าร้อนปั๊บโฆษณามาแล้วค่ะโฆษณาโลชั่นทำผิวแทนแล้วก็โฆษณาครีมกันแดดค่ะแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยก็จะไม่มีโฆษณาครีมกันแดดเลยโฆษณาโลชั่นผิวแทนก็ไม่มีเลยสำหรับหน้าร้อนนี่แบบเป็นอะไรที่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมาเกี่ยวกับแทนเกี่ยวกับผิวโกลว์โอเคค่ะนี่แหละค่ะสิ่งที่แบบอีแม่มีความ Amazing ฝรั่งเศสมาก Amazing Love Hong สุดๆนะคะว่าแบบทีวีที่นี่เนี่ยมันต่างจากเมืองไทยยังไงนะคะอันนี้พูดถึงในแนวโฆษณาอย่างเดียวค่ะวิดีโอต่อไปค่ะจะมานินทาเรื่องรายการทีวีฝรั่งเศสค่ะว่าแบบมีอะไรที่อีแม่เห็นแล้วตกใจอีแม่เห็นแล้วขัดใจยังไงก็ไม่ชินมันต่างจากเมืองไทยอย่างที่ฝรั่งเศสนะคะมีรายการหนึ่งค่ะที่แบบอยู่ยงคงกระพันมาค่ะเป็นรายการที่แบบออกพร้อมๆกับเมืองไทยแต่สำหรับที่เมืองไทยเนี่ยตายไปตั้งแต่ซีซั่นแรกซีซั่นสองแล้วแต่สำหรับที่ฝรั่งเศสนะคะอยู่ยงคงกระพันมาเป็น10ปีเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังค่ะโอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะอีแม่ก็ขอตัวไปก่อนนะมาสเตย์ค่ะอย่าลืมติดตามวิดีโอต่อๆไปของอีแม่ด้วยนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็บ๊ายบายค่ะโอเควาซันวาซัน